รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสกินไปแล้วก็ชีสยืดออกมาต้องยืดนะไม่ยืดนี่เสียชื่อเลยนะผมไปทางนู้นเลยนะเอาคุณทำกับเรานะ ทำไมเขาดูคิดได้อะไรแบบเลิศเด่นขนาดนี้ล่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23อาจารย์ยิ่งฝากทำเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็เราสองคนนะครับ กูรูอาหารสายแฟชั่น ก็จะทำอีกหนึ่งเมนูครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยวัตถุดิบนี่หลากหลายจับทางไม่ได้จับรสชาติไม่ถูกเลยวันนี้รายการของเราจะนำเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันที่โจทย์นะครับว่าเราสองคนจะได้อะไรนะครับอุตายสาคูเม็ดใหญ่โอ้ยจะต้องทำสารพัดเปียกใส่ถ้วยกินงั้นหรอแล้วฝั่งโน้นได้อะไรอ่ะเหมือนเราเปล่า1 2 3ฮึบอ่ะอะไรขาวๆครับเนี่ยสาคูอาจารย์ได้สาคูเม็ดใหญ่โอ้โหสาคูเม็ดใหญ่ต้มยากนะต้มไม่เป็นน่ะกินไม่ได้เลยนะเขาไม่ได้ต้มด้วยหรอ แล้วเขาไปทำอะไรอ่ะโอ้โหเขาแบบเอามาแทนไข่มุกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าที่เขาแบบทิดอ่ะไม่ใช่อ่ะทำไมเราไม่ได้อะไรแบบนั้นบ้างอ่ะเราเอาไปผัดไม่ได้นะเละเลยนะเขาได้สาคูเม็ดเล็กเหรอโอ้ยงั้นดีแล้วล่ะที่ฉันได้เม็ดใหญ่เม็ดเล็กก็แย่กว่านี้อีกโอ้แล้วเราจะทำยังไงดีครับทำสาคูไหมสาคูไส้หมูอย่างเงี้ยหมูเจ้มันไม่ท้าทายเราเลยนะใส่ชีสเอไอเอไอคุณก็ชีสเหรอมันพิซซ่าไหมก็ได้นะอ่ะโอเคชื่อเมนูของเราคืออะไรครับสาคูไส้หมูพิซซ่าค่ะเปิดร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะเปิดร้านค่ะวันนี้จะทำสาคูนะคะมาทำเป็นผัดไทยสาคูเม็ดใหญ่ค่ะชื่อเลิศไหมคุณผู้ชมฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะสาคูเม็ดเล็กโอ้โหทำสาคูไส้หมูพิซซ่าอุ้ยเลิศเชียวนะสาคูไส้หมูพิซซ่าด้วยเหรอตายสอดไส้ชีสด้วยเปล่าทำไมเขาดูคิดได้อะไรแบบเลิศเด่นขนาดนี้ล่ะอ่ะเริ่มลงมือเลยนะคุณผู้ชมเอาละครับสาคูไส้หมูพิซซ่าเราจะมาทำในส่วนของไส้ก่อนใช่ค่ะเรียกได้ว่าคล้ายกันเพียงแต่ว่าวัตถุดิบบางอย่างอาจจะไม่ใช้ปกติสาคูไส้หมูจะใช้ใส่ชัยโป๊จะใส่หมูสับจะใส่ถั่วแล้วก็ผัดนะมีน้ำตาลปี๊บหวานๆหน่อยหวานเค็มนิดๆอันนี้เปลี่ยนหมดเลยของเราเป็นคาวๆแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ชีสยืดออกมาเป็นพิซซ่าต้องยืดนะไม่ยืดนี่เสียชื่อเลยนะผมไปทางนู้นเลยนะสาคูเม็ดใหญ่เลยนะเอาคุณทำกับเรานะ มาตั้งกระทะนะครับจนร้อนนะฮะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับเราจะเริ่มจากการผัดหมูก่อนฮะผมจับอยู่งั้นต้องสลับนะได้เออเถอะผมจับแล้วจากนั้นนะครับใส่เนื้อหมูสับลงไปครับผัดไทยตำรับนี้เป็นซอสที่เราต้องทำเองทุกอย่างมิได้มีซอสสำเร็จนะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้เราเรียนรู้วิธีการทำผัดไทยใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะใส่หอมแดงสับนี่ผัดไทยเนี่ยต้องหอมแดงนะคุณผู้ชมถ้าใส่หอมแดงนะเริ่มจะแบบมีกลิ่นก็ใช้โป๊ลงไปผัดเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมใช้โป๊สับใช้โป๊หวานนะคุณผู้ชมแล้วก็เต้าหู้เป็นเต้าหู้แข็งไปกับกุ้งแห้งแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนจริงๆเพื่อให้ทั้งหมดมีกลิ่นอันนี้ถือเป็นแบบผัดไทยทันเล่นแบบพูดีพูดีไม่ได้กินแบบอิ่มเอาเป็นเอาตายเพราะว่าบางคนก็กลัวคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็แบบกินแบบชิลๆจากสาคูเม็ดใหญ่เพราะบางคนอาจจะเบื่อวุ้นเส้นนะคุณผู้ชมนะต้องผัดให้กุ้งแห้งเต้าหู้ไชโป๊และหอมแดงกลิ่นออกมาแค่นี้มันก็ฟ้องความเป็นผัดไทยแล้วนะสาคูไส้หมูพิซซ่าคือยังไงอ่ะคือจับทำเป็นสาคูไส้หมูแล้วก็เอามาเรียงใส่ถาดพิซซ่าเหรอหรือยังไงไม่เข้าใจแล้วชีสมันจะโรยเข้าไปยังไงอ่ะโ
เดี๋ยวคงได้เททิ้งกันหมดหรอกนั่นน่ะไส้ชีสเลยค่ะอ๋อสอดไส้ชีสเลยเหรอนึกภาพไม่ออกนะเขาขายไหมจานละกี่หมื่นจะไปขอชิมเขาหน่อยอาศัยพริกค่ะให้รสชาติมันเผ็ดนิดหน่อยอันนี้ก็คือใบออริกาโน่แห้งนะครับใส่ลงไปนิดนึงครับใส่เยอะก็เดี๋ยวจะขมเอาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะต้มเส้นพาสต้ามาช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไส้กรอกวุ้นเส้นทอดวางไส้กรอกวุ้นเส้นบนภาชนะนำไม้ปลายแหลมจิ้มไส้กรอกวุ้นเส้นให้ทั่วนำไส้กรอกที่ได้ใส่ลงในภาชนะตำด้วยน้ำคลุกให้เข้ากันและใส่แป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำไส้กรอกวุ้นเส้นที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับผักกาดหอมขิงอ่อนต้นหอมและพริกขี้หนูพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไส้กรอกวุ้นเส้นทอด